ังมาเลยเร็วๆไม่ต้องไปที่รูปเลยครับผมของเรียนเหมือนเดิมนะครับนะทั้งทั้งผมรักษาการผู้จัดการนะครับนะทั้งโพลตีนิพนธ์นะครับรองผู้จัดการผู้การตรวจคนเข้าเมืองนะครับนะผู้กับสน.บางรักนะครับครับรวมถึงกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับนะวันนี้ก็ยังทำหน้าที่ในเรื่องของการตรวจค้นคืออย่างนี้ต้องเรียกว่าในเรื่องของบุคคลที่อยู่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาตนะครับนะหรือโอเวอร์สเตย์นะครับนะซึ่งผู้กำมายาวนานนะครับนะฮะวันนี้จากยอดที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับนะและมีการตรวจเช็คทั้งหมดนะของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับเดิมเนี่ยมียอดไปถึง 70,000-80,000 นะครับหรือแสนนะครับนะวันนี้จากการตรวจค้นนะครับจากการปิดล้อมนะฮะจากการตรวจค้นจากการกดดันจากการจับกุมหอพักบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมโรงแรมนะครับในพื้นที่ด่านตม.จังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับนะซึ่งผมได้สั่งการไปตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะครับนะครับในการตรวจเช็ควันนี้เนี่ยบุคคลที่โอเวอร์สเตย์ทั้งหมดนะครับในประเทศเนี่ยเหลือไม่เกิน 10,000 คนนะครับนะขณะนี้เหลือยอดประมาณ 6,000-7,000 คนแล้วนะครับนะเพราะนั้นบุคคลที่อยู่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาตเนี่ยจากการกวดขันนะอย่างจริงจังต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับนะขณะนี้ยอดล่าสุดวันนี้นะเหลือเพียงประมาณเกือบ 7,000 คนนะครับในประเทศไทยนะครับนะเพราะนั้นในสิ้นเดือนนี้การเอ็กซเรย์การปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายต่างๆนะครับนะจะดำเนินการในเรื่องของบุคคลที่โอเวอร์สเตย์ให้หมดสิ้นเป็นศูนย์ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับนะวันนั้นในสิ้นเดือนนี้จะต้องเป็นศูนย์พร้อมทั้งได้กำชับหัวหน้าด่านตม.ทั่วประเทศแล้วนะครับนะว่าในพื้นที่ตนเองนะต้องไปดูแลนะและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจังและสิ้นเดือนนี้ทุกด่านในแต่ละจังหวัดต้องเป็นศูนย์นะครับนะฮะวันนั้นวันนี้เราเหลือเพียงเกือบ 7,000 คนเท่านั้นเองนะครับนะสามสัญชาตินะพม่าลาวกัมพูชานะครับนะซึ่งกระทรวงแรงงานก็ดีนะรัฐบาลนะครับได้ขึ้นทะเบียนในเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวไปแล้วนะครับในเรื่องของแรงงาน3สัญชาติเพราะนั้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับนะที่ผ่านมานะครับนะในเรื่องของแรงงาน3สัญชาติก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เฉพาะในวันนี้นะครับนะตั้งแต่ช่วงเช้า5:00 มาแล้วนะครับนะเรามีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะในส่วนพม่าลาวกัมพูชานะครับที่ไม่แจ้งตามมาตรา37 38จนถึงค่ำคืนนี้รวมแล้ววันนี้มีประมาณ 1,600 กว่ารายนะครับนะที่มีการจับกุมรวมถึงดำเนินคดีกับนายจ้างนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องฝากในส่วนของนายจ้างนะครับในเรื่องของการแจ้งการเข้าพักอาศัยนะให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับนะพร้อมทั้งก็ต้องฝากย้ำเตือนในส่วนของนายจ้างนะครับในเรื่องของการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับนะจากวันนี้ไปนะครับนะจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วก็เรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะครับนะในการแรงงานต่างด้าวจะทำงานได้ต้องมีใบอนุญาตนะครับและจะต้องทำงานในสิทธิ์ที่ตนเองสามารถทำได้เท่านั้นนะครับรวมถึงในการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีสิทธิ์ที่ทำงานได้นะครับในงานที่ตนเองมีสิทธิ์เท่านั้นนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายจากนี้นะครับจะเดินหน้าในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับนะเพื่อเป็นไปตามมาตรการและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะครับนะของรัฐบาลนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากถึงนายจ้างทุกส่วนนะครับทั้งเรื่องการว่าจ้างนะครับทั้งเรื่องการแจ้งการเข้าพักอาศัยวันนี้เฉพาะที่เรามีการเปรียบเทียบปรับเงินเข้ารัฐนะครับ3ล้านกว่าบาทในเรื่องของการเปรียบเทียบปรับนายจ้างนะครับเป็นเงิน3ล้านกว่าบาทวันนี้วันเดียวนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เช่นเดียวกันนะครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการเอ็กซเรย์เอาท์ลอนะครับนะครั้งนี้เป็นครั้งที่32แล้วนะครับนะครับเพราะนั้นเรามีการกวดขันจับกุมเฉพาะในเรื่องของเอ็กซเรย์เอาท์ลอนะครับทั่วประเทศโดยเฉพาะเน้นในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับนะ 3,000 กว่ารายแล้วขณะนี้ที่เรามีการดำเนินการมานะครับนะเพราะนั้นวันนี้เฉพาะในวันนี้นะครับนะทั้งหมดเรามีการจับกุมไม่ทั้งหมด700รายใช่มั้ยโอ๋ใช่มั้ย700ครับทั้งหมด700ทั้งหมด700รายนะครับนะวันนี้เรามีการจุด255จุดนะครับ
เฉพาะในวันนี้นะครับในการเอ็กซเรย์ในการร่วมกันนะครับนะเรามีการปิดล้อมตรวจค้นทั้งหมด215เป้าหมายก็คือ215จุดนะครับจับกลุ่มไป700รายนะครับเฉพาะในกรุงเทพก็ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดแหล่งพื้นที่สำคัญวันนี้นะเราดำเนินการหมดครบนะทั่วทั้งประเทศนะครับนะโดยการดำเนินการร่วมกันกับตำรวจภูธรท้องที่นะครับตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับการเปรียบเทียบปรับแล้วนะยังเหยื่อโทษจำคุกอีกด้วยซ้ำนะพร้อมทั้งในเรื่องของการห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวอีกส่วนหนึ่งนะเป็นเวลา3ปีนะครับนะเพราะนั้นจากวันนี้ไปจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับนอกเหนือจากเรื่องโอเวอร์สเตย์นะครับโอเวอร์สเตย์ต้องเรียนสื่อมวลชนครับภายในสิ้นเดือนนี้เป็นศูนย์นะครับนะครับสื่อเรียนเพิ่มเติมไหมครับแล้วไม่มีเอกสารเลยเกินเนี่ยเกินพออายุจะแก่ต้องติดตัวไว้นะถ้าไม่ติดตัวเขาเจอก็ต้องผลักดันนะครับนะที่ที่คนที่ไหนเนี่ยกบูชาเหมือนกันนะแล้วทำงานอะไรลูกจ้างเลยครับก่อสร้างนะแล้วมีเอกสารไหมแก่แล้วนะครับนะถ้าไม่มีเอกสารก็ต้องส่งกลับนะนะถ้าจะกลับมาทำงานก็ต้องมาถูกต้องนะนะครับแล้วอยู่นานหรือยังครับ2ปีแล้วเหรอแล้วถ้าแก่ดูแลดีไหมเหรอแล้วหาหมอเขาดูแลดีไหมดูแลดีอ่ะนะครับ